เรื่องพรบไซเบอร์หรือร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยนะคะวันนี้ที่ประชุมสนช.ลงมติให้ความเห็นชอบแล้วนะคะประกาศให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นกฎหมายคะแนนเสียงก็คือ133เสียงค่ะไม่เห็นชอบไม่มีค่ะมีแต่งดออกเสียง16เสียงใช้เวลาพิจารณาแค่2ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นนะคะค่ะสาระสำคัญค่ะกำหนดให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือชื่อย่อว่ากมช.ใครเป็นประธานก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อันนี้อีกคณะหนึ่งนะคะกกม.ค่ะมีรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานนะคะความมั่นคงนี้มันช่างซับซ้อนนะคะพี่แขกมีทั้งกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและยังมีกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยอีกคือรักษายังไม่พอต้องกำกับดูแลอีกคืออันนี้คือเหมือนไปหาหมอนะฮะและคณะกรรมการที่2ที่อ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถออกคำสั่งให้คณะกรรมการกมช.เนี่ยดำเนินการได้ในหลายประการอย่างเช่นรวบรวมข้อมูลหรือพยานเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินผลกระทบจากภัยคุกคามด้วยคือคณะกรรมการกำกับดูแลนี่คือดูแลกมช.อีกทีเหรอคะใช่ใช่ไหมฮะคือมีกรรมการซ้อนกรรมการอีกทีนึงแต่ทั้งหมดนี้ถ้ายังอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องขึ้นไปถึงคสช.อีกกรรมการนึงใช่ไหมครับไม่นับไปเจอคอรมออีกกรรมการหนึ่งซึ่งจะมีการทำงานนี้ในทุกที่รวมทั้งกอทอมอนะไม่ใช่ใช่เอาใช่เหรอคะคุณนี่เอาอย่าทำให้ผมสับสนทั้งหมดที่เป็นพอรบอนะค่ะพอสบต้องมาดูประเด็นนี้ก่อนนะคะพิษพงสวัสดิ์พอสวนะคะต้องประเด็นนี้ต้องระวังนั่นก็คือข้อที่คนห่วงกังวลนะคะก็คือกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤตมาตรา67ให้กมช.มอบหมายให้เลขาธิการมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันและเยียวยาความเสียหายก่อนล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลแต่หลังจากดำเนินการดังกล่าวให้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการดังกล่าวต่อศาลที่มีเขตอำนาจทราบโดยเร็วนี่ไม่แน่ใจว่าเขากำหนดไหมคะว่าต้องภายในกี่วันทีนี้สำหรับกรณีร้ายแรงหรือวิกฤตเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงให้เลขาธิการมีอำนาจขอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยผู้นั้นต้องให้ความร่วมมือและให้ความสะดวกแก่กรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือคณะกรรมการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเร็วกรรมาธิการมีข้อสังเกตแนบท้ายไปถึงรัฐบาลด้วยโดยให้หน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อให้การทำงานด้านดังกล่าวถือเป็นของใหม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายค่ะค่ะสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.คุ้มครองคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็มีอีกเรื่องกันแต่ว่าไอ้เรื่องขอย้อนกลับไปที่พรบไซเบอร์ก่อนคือถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้จำนวนมากจนตอนนี้ติดแฮชแท็กพรบไซเบอร์เนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งใน Twitter แล้วก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ถึง 300,000 ครั้งพอถูกวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้นะคะมีคำอธิบายจากประธานคณะกรรมการวิสามัญร่างพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและร่างพรบความรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะโดยบอกว่าร่างพรบความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยยืนยันไม่มีการรวบอำนาจรัฐเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมภัยคุกคามไม่ให้มีผลกระทบต่อประเทศแล้วก็ข้อกล่าวหาว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐเกินไปหรือเปล่าชี้แจงว่าไม่มีส่วนใดของกฎหมายจะไปใช้อำนาจรัฐในการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะเน้นป้องกันกลุ่มคนที่เจตนาไม่ดีเท่านั้นแล้วก็ดำเนินการก็กำหนดตัวเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อแก้ไขระดับต่างๆโดยตรวจค้นจะต้องมีคำสั่งศาลเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมบอกกฎหมายเนี่ยไม่ได้มอบหมายให้ภาครัฐไปดำเนินการในสิ่งไม่ถูกต้องประชาชนไม่ต้องห่วงค่ะที่บอกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปยึดคอมยึดอุปกรณ์ยืนยันทำโดยพลการไม่ได้นะคะก็เขาเรียกว่าถ้าเราอยู่ในประเทศคนดีนะฮะก็กฎหมายมีไว้จัดการคนไม่ดีเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นถ้าเราโดนจัดการแล้วก็จะถูกตราหน้าว่าเราเป็นคนไม่ดีนะฮะค่ะเราต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความดีค่ะ